จ๊ะนงพนีเตรียมขึ้นศาลในฐานะพยานคดี Forex 3D วันที่7กุมภาพันธ์นี้ถือได้ว่าหลายคนยังคงให้ความสนใจสำหรับคดีแชร์ Forex 3D ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในคดีดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีมหาไทยหรือที่รู้จักกันในนามจ๊ะอาสยามซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเผยความคืบหน้าในรายการแฉหลังถูกโยงเอี่ยวคดี Forex 3D อีกทั้งยังถูกหลอกลงทุนเสียเงินไปถึง20ล้านบาทซึ่งจ๊ะก็ได้ออกมาเผยถึงประเด็นที่เจ้าตัวได้ถูกโยงเอี่ยวคดี Forex 3D เอาไว้ว่าต้องบอกก่อนว่าพี่เบเตอร์กับพี่แมนไม่เคยชวนจ๊ะลงทุนและวันที่7กันยายนนี้จะต้องไปขึ้นศาลในฐานะพยานเป็นผู้เสียหาย 100% ในวันนั้นไม่ใช่แค่จ๊ะคนเดียวมีพยานเยอะมากแต่จะต้องเจออภิรักษ์และพวกอีก24คนแต่อาจจะได้เจอพี่ใบเตยอยากจะขอร้องการพาดหัวข่าวคือจ๊ะไม่เกี่ยวกับพี่ใบเตยเลยและจ๊ะเป็นผู้เสียหายเป็นพยานเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะถูกชวนให้ไปทำศัลยกรรมหน้าอกฟรีที่เกาหลีส่วนตัวไม่เคยเจอไม่เคยคุยกับอภิรักษ์ตัวเองลงทุนเล่นประมาณ1ปีพอได้เงินมาก็ลงทุนเพิ่มทั้งหมด20ล้านแต่ใน1ปีได้คืนมาประมาณ13ล้านก็จะขาดทุน7ล้านไม่อยากให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นดาราแล้วจะได้เงินคืนจ๊ะเป็นคนแรกๆที่ไปแจ้งความ DSI แล้วดันไปเจอนักข่าวเต็มก็เลยเป็นข่าวใหญ่ในวันนั้นเราไม่ได้อายที่เราเล่นแต่เราอายที่เราโง่ก็ไม่อยากเจอนักข่าวยังอยากได้เงินคืนเรากล้าที่จะไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายอยากได้เงินคืนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนเลยไม่ได้ชวนใครเล่นหรือลงทุนเพราะอยากจะรวยคนเดียวยืนยันคนที่ชวนไปทำศัลยกรรมหน้าอกไม่ใช่แก้มบุ๋มที่เป็นดาราและตอนนี้คนนั้นอยู่ในเรือนจำเรียบร้อยแล้วติดคุกตั้งแต่ล็อตแรก